พราะงานนี้มันงานใหญ่งานนี้มันจะไปต่างประเทศดีๆก็จะทำอะไรด้วยทำบ้านเราบางทีก็จะบินไปออสเตรเลียด้วยมันจะสลับกันสลับกันไปมาเพราะว่ามันโคกันโลกไปนี่มันถึงกันหมดต้องเข้าใจให้ได้โลกไปนี่มันถึงกันหมดมันมีอากาศเชื่อมโยงอยู่ทำนองนี้ต้องคิดอย่างนี้เวลาคิดในเรื่องเชิงธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ให้ได้เนี่ยมันก็ที่โลกส่วนเราเนี่ยเวลาเนี่ยโอ้โหหนักมากยังไม่รู้จะสีตสาอยู่เลยเนี่ยพอเวลามันเพราะเดี๋ยวมันแห้งแล้งขนาดนั้นเสร็จแล้วมันก็ข้ามฟ้ามาฝั่งนี้ได้เพราะมันไม่ อะไร 6-7,000 ไมล์ให้เองอย่าคิดว่าไม่มานะครับเพราะความแห้งแล้งเนี่ยมันดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินคำว่าโลกร้อนเนี่ยใช้คำว่าความแห้งแล้งในส่วนต่างๆของโลกจริงๆถ้าหากว่าภาพรวมทั้งหมดของโลกใบนี้มันก็เกลี่ยกันอยู่ระหว่างร้อนไฟไหม้สุดขั้วอีกด้านหนึ่งของโลกน้ำท่วมกันล้มหายตายจากก็เท่าไหร่ลองคิดดูสิออสเตรเลียกับแอฟริกาเนี่ยต้องดูแผนที่สิครับมันอยู่ตรงข้ามกันมันอยู่ตรงกันข้ามกันแปลว่าคนละซีโร่นั่นแหละดูไม่รู้ดูแผนที่วงกลมโลกให้เป็นด้านหนึ่งอันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแหละภาษาเขาเอ็นนิโยลานิยานี่แหละอย่าไปใช้ภาษาเขาเราไปใช้ภาษาเราเข้าใจไหมต้องใส่ภาษาพ่อคุณนี่แหละภาษาเราคือแห้งแล้งคำว่าร้อนกับคำว่าแห้งแล้งนี่มันคนละส่วนนะเห็นป่ะแต่ความจริงมันจะไปกันได้เอาความจริงมันคนละเรื่องคนละส่วนให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้บรรเทาความแห้งแล้งได้ความแห้งแล้งของประเทศชาติของประเทศชาติยาวหน่อยที่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเนื้อหามันจะครอบ
เราบอกชื่อไปแล้วทีนี้เวลามันไปมันจะไปรูปแบบนี้ด้วยเวลามันไปนะมันมีใบนี้มันจะไปอย่างนี้ให้เขาไปหลักฐานอย่างนั้นใช่หรือเชฟมันจะไปชุดอย่างนี้แหละให้เขาได้ดูเพราะเราไม่ใช่โนเนมเราจดทะเบียนมาก็ไม่หวังผลกำไรอยู่แล้วใช่ไหมนั่นใช่ดูสิมันคิดไว้ยังไงคิดได้ยังไงคิดมาตั้งแต่นานแล้วมันจดทะเบียนมาอย่างนั้นมันตกผลึกไว้มันได้เวลาการทำผลยิ่งเดี๋ยวก็จะไปหาหัวหน้าพรรคได้ใช่ไหมอย่าไปล่างๆไม่เอาตัวท็อปเลยคนไหนที่ประเสริฐไม่เอานะให้ดูเพราะเราคิดว่าเราจะเป็นขั้นความคนใช่ประเสริฐต้องไปเจอไอ้ผู้ว่าโคราชผมเรียนรัฐศาสตร์มาถ้าคุณมีความสามารถคุณพบนายกรัฐมนตรีระดับผมนี่มันไปพบนายกแม่งเลยถ้าทำได้ใจอย่างเบอร์หนึ่งของประเทศพออย่าไปพร้อมนายกเลยยิ่งดีใจอย่างให้มันชัดไปเลยเอาพรุ่งนี้มาเดี๋ยวเทียมให้เดี๋ยวดีด้วยนี่แล้วเซ็นให้สับเสร็จสับด้วยผลงานการทำฝุ่นเลยฮะดีแค่นี้ใช้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอาอะไรก็นักก็หนาครับคอยดูผลสำเร็จสิครับดูสิตัวที่มันท้าทายขนาดไหนครับไม่ต้องเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ายินดีรับเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ใช่ไม่ต้องเป็นข้าวเจ้ายินดีรับเป็นที่ปรึกษาโครงการจงเชื่อสิ่งที่เราเป็นครับโครงการทั้งคนก็เราสบายแต่เนี่ยสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติเป็นในกำลังบุคคลในนี้และผลดีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ได้ใช่ป่ะและผลดีสารสุขก็ได้เห็นไหมเห็นหรือยังมองเห็นหรือยังเห็นหรือยังโทษนะมันดีหัวหน้าพรรคคนนึงมันอยู่ในรายคนนี้อดีตส.สุโขทัยผมก็ต้องแล้วมันเป็นนักมันเป็นนักธรรมะผมว่ามันจะรักโครงการนี้ด้วยเพราะตอนมีคนเนี่ยมันมีส.ส.ทุกวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมให้ท่านดูมันนะท่านจะได้รู้ว่าอันนี้เชิญมาได้นะเพราะว่าผมเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ตอนนี้เขาให้ผมเป็นหัวหน้าเขตพระนครระดมไอ้หัวหน้าตำบลอยู่นี่ฮะนี่เจ้าของกองนี่ชื่อคนนี้ชื่อนี่ฮะกุศลแล้วเราบอกชื่อกุศลว่าเราเป็นผู้รับสารอดีตสสสุโขทัยแล้วก็คนนี้เนี่ยรู้สึกมันจะเข้ามาในสายคล้ายๆกับไอ้ลูกประธรรมและแอนตี้อเมริกาแต่ว่าคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้มันเป็นแย่ทำเขาจะตั้งองค์กรนี่นะโทษนะเดี๋ยวผมขอให้ดูท่านเพราะว่าท่านมีเขาคนเดียวเนี่ยแต่ว่าเราก็มีเยอะแต่ว่าเราจะ
ถ้ามีเข้าคนเดียวนี่มันจะมันจะได้องค์กรเยอะมากพื้นที่พื้นที่ใดอ๋อครับตรงตามตรงค่อยตรงเอาคุณเทพที่เป็นตำแหน่งทุกวันนี้ดีตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดนั่นเลยทีหลังจะถ้าตำแหน่งก็อนุพงศ์รับดีมหาไทยชัดเลยล่ะไปทั้งหมดคนนึงใส่คนแล้วก็อีกอันนึงก็เอาดีไปเลยฮะเพราะว่าเขากำลังอยากสร้างผลงานบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมคนเอกเนี่ยเบอร์สองรองจากบิ๊กตู่แต่ดีกว่าพูดให้ครบ 100% คือทำให้คนรักษารู้สึกถึงความรู้สึกของผู้ที่สงสารเข้าถึงไหมเข้าถึงเอาเลยก็ผมขึ้นกระทรวงได้เลยแล้วก็ยื่นท่านสื่อถึงเลขาแล้วก็ให้เซ็นรับตอบกลับมาได้เลยโอเคเพราะผมไปกระทรวงผมไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีไอ้หลายกระทรวงมาแล้วผมก็รู้ขั้นตอนอยู่นะฮะเคยไปเชิญอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขไปบรรยายด้วยนะเขาก็ตอบรับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็เลยไม่ได้ไปยื่นได้เลยเป็นที่ปรึกษาหนิแล้วไม่ได้ไปขอเงินใช่ใช่แต่ทำสื่อถึงระดับรัฐมนตรีนี่เราต้องร่างไอเฉพาะเป็นฉบับจึงการเรียนต้องใช้คำว่าจึงการเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เกิดมาเป็นที่ปรึกษาคือเป็นเพราะไอ้หนังสือเนี่ยทั่วไปนะชาวราชมาแต่ของรัฐมนตรีเนี่ยอนุพงศ์ก็ดีพลเอกประวิตรพงษ์สุวรรณก็ดีนะแต่ว่าบิ๊กตู่ไม่ต้องเพราะบิ๊กตู่แกปวดหัวมากให้แกนี่แกก็ต้องสั่งไปที่อนุพงศ์อยู่หรือสั่งบิ๊กตู่ใครชื่อบิ๊กตู่บิ๊กตู่หรือว่าเข้าหาบิ๊กตู่ก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ถึงบิ๊กตู่ก็ได้เพราะบิ๊กตู่ก็ไม่เป็นที่ปรึกษาเองก็คงจะบอกว่าท่านอนุพงศ์ประเด็นอนุพงศ์นะครับก็คือให้ท่านสั่งการให้อนุพงศ์รับผิดชอบอย่างนั้นดีกว่าเข้าหาบิ๊กฉบับนึงให้บิ๊กตู่แล้วก็พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรรองนายกสองคนเบื้องต้นก่อนแล้วก็ติดตามเรื่องว่าเลขาที่ท่านสั่งนี่สั่งการไปที่กระทรวงไหนรับผิดชอบเราจะได้ไปตามที่นั่นเช่นสั่งการไปที่มหาดไทยแล้วก็ไปตามแล้วก็ประสานงานกับเลขางานนี้มันอยู่ที่เลขาสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นคนจัดการว่าประสานงานทุกอย่างเพราะรัฐมนตรีไม่มีเวลามาดูแลก็เรียกว่าเป็น secretary เลขาธิการใจบ้านก็เอาบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมสองคนก่อนร่างหนังสือต่างหากตกลงโอเคไหมอย่างเงี้ยก็ไอต้องเฉพาะต้องเฉพาะก็ต้องร่างมาเลยนี่เดี๋ยวผมร่างใส่นี่เลยเจาะตรงดูบุคคลเลยอ่ะไอ้นี่ก็ที่อยู่ก็มีกันอยู่แล้วตอนนี้พี่ก็ไปออกเรื่องขอกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาโครงการอันนี้ผมก็ยื่นให้ก็ได้ให้มันมีเรื่องไหมเอาเครื่องที่ถ่ายทำไว้ไหมเครื่องที่ดูเมื่อกี้เนี่ยไอ้นั่นโกงมันไม่ต้องนะมันไม่ต้องนะเพราะว่ามันกระดูกจะไม่เข้าใจเราต้องอ้างถึงผลงานโครงการจัดทำฝนเพื่อบรรเทาความแข็งแรงของประเทศนายกรัฐมนตรี
ตกลงเรื่องซ่อมรถไม่ได้ครับ ว่าไงโยมที่นั่นฝนตกหรือยังยังครับทำท่าไหมมีเมฆบางๆครับเงาบางๆเนาะครับรู้ยังฝนตกแล้วเมื่อวันนี้บ่ายโมงรู้หรือยังยังครับอันนี้ก็ทำที่เรียบร้อยแล้วเขาไหนครับเขาที่สามย่านภาพนี้มาจากสามย่านจุฬาคนตรงเยอะเลยนะไอ้แค่ทะเลาะกันเมื่อวานรู้จักไหมทะเลาะกันไหมฟังให้ดีนะจะสวยฟังนะทฤษฎีน้ำหยดแรกเป็นข้อที่หนึ่งใช้ได้เลยนะทฤษฎีปริมาณน้ำที่มันซึมซับอยู่ในชั้นบรรยากาศเกิดความหนาแน่นที่สองใช้ได้ที่สามก็นั่นก็คือน้ำต้นทุนแปลว่าน้ำมันมีอยู่แล้วเช่นทะเลมหาสมุทรทั่วไปใช่ไหมอันนี้ถือว่าวัฏจักรของมันอยู่แล้วเรารู้แล้วว่ามันขาดวัฏจักรไม่ก็ได้แล้วต่อมาก็คือนาถึงนาทีมันแห้งแล้งใช่ไหมมันวัฏจักรมันไม่เป็นตามฤดูกาลใช่ไหมล่ะนั่นแหละทีนี้แล้วก็คอมเพลกันดีมากระหว่างออสเตรเลียกับแอฟริกาถือว่าดีมากเลยภาษาตรงนั้นก็ต้องยกย่องแต่ต้นแมนเขาแหละเขาพยายามจับเอาสิ่งนั้นเข้ามาขึ้นมาอธิบายความอันนั้นมันก็รายงานดีด้วยหมอนั่นมันรายงานทำให้เราเข้าใจได้เป็นฉากได้แล้วแต่เจ้ามันก็จับทางได้ดีเหมือนกันมันจะบล็อกตรงไหนหยุดตรงไหนคุยตรงไหนจะไปต่อตรงไหนนั่นคือความสามารถของคนต้องมองให้ออกนะทีนี้พอเวลามันเชื่อมกับช่างต้องให้ทีนี้มันก็ไปกันใหญ่เห็นหรือยังแค่นั้นน่ะตื่นเช้ามาฝนก็ตกแค่เห็นเนี่ยนี่ยังไม่ลงเลยสักหน่อยเดียวเนี่ยโอเคนะฟังให้ดีเดี๋ยวนี้ขณะนี้กำลังร่างหนังสือเชิญนู่นน่ะนายกกับรองนายกเป็นที่ปรึกษาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกำลังร่างหนังสือไม่ใช่งานเล็กนะโยมเอ๋ยนี่ไม่พอนะยังตรงไปยังรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้จะคิดว่าเรื่องเล่นๆมันเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องระดับโลกมันเริ่มต้นจากบ้านเราเนี่ยมันจะไปทั่วโลกมันต้องใช้คนระดับนั้นนะในการที่จะศึกษาเพราะว่าเราเชื่อมันในส่วนตัวเราใช่ป่ะบุกมันใช่ไหมผมถึงมันวันนี้เป็นวันที่ต้องจับปลาแล้วใช่ไหมอย่างจับปลาได้มาแล้วจะขึ้นเขียงไม่ขึ้นเขียงมันเรื่องนึงเอามาแช่ดองได้ด้วยเห็นไหมงั้นอย่าไปสงสัยอย่าไปสนใจเงินบริจาคใช่ไหมอย่าไปสนใจตีเป็นศูนย์ได้เลยเอามีตามมีตาของเราเนี่ยแหละยิ่งเราไปในบทบาทที่มันปอนปอนเนี่ยมันยิ่งดีหนังสือเรื่องของที่ภาษาเนี่ยไปเจอชาวนาเอาแม่งชาวนาด้วยเข้าใจอย่างคุยบ้างคุยรู้เรื่องแล้วเอาขอเป็นที่ปรึกษาต่อนี่มันเซ็นหนังสือที่ปรึกษาแต่ว่าตั้งแต่นายกถึงชาวบ้านเลยละที่ปรึกษาเนี่ยเข้าใจยังมองออกไปเนี่ยมองมันทุกมิติไปเลยไปเจอแม่ค้าก็เหมือนกันแหละไม่เชื่อคอยดูทำให้ดูงานให้ดูอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดเรื่องคนทำงานมันทำงานอยู่แล้วโอเคนะแจ้งให้ทราบเฉยเมื่อคืนถึงบ้านกี่โมงคืนห้าเฮ้ยไปเร็วรถไม่ได้ดีตอนถึงแล้วงั้นเหรอเมื่อคืนนอนกรุงเทพงั้นเหรอกรุงเทพครับตอนนี้ถึงที่โลกยังถึงกำแพงแล้วครับโอเคอ่ะคอยดูว่าภาพผมคอยดูมันจะเต็มไปทั่วพื้นที่ประเทศไทยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ
ก็คนมันนั่งคุมอยู่โอเคนะครับต้องแค่นี้ฮะสวัสดีครับปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยก็รู้แนวทางอยู่ครับการทำงานก็ประสบการณ์ตรงจากลูกทุ่งเรานี่แหละแล้วก็มาเป็นทางการเนี่ยต้องมีพัฒนาการมันเป็นลำดับพอเลยเป็นทางการปุ๊บในระดับนี้มันเหตุการณ์ธรรมชาติมันบีบบังคับให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแค่นั้นผมว่าจะมาทบทวนกับลุงเรื่องของทฤษฎีการห่วงโซ่ของธรรมชาติของน้ำสักหน่อยนะฮะว่าผมเข้าใจถูกไหมนะครับก็คือน้ำกับพืชเนี่ยพืชเกิดที่หลังน้ำแน่นอนเห็นไหมครับจะเกิดอย่างไรก็เรื่องของมันแล้วกันเพราะมันเราไม่ได้รู้การเกิดของมันโทรศัพท์ครับนี่ขอบคุณอันนี้ว่าไปเรามาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาของปี63เนี่ยเขาพูดถึงความแห้งแล้วก็แล้งไม่ใช่กู้ภัยเดี๋ยวนะไม่ใช่กู้ร้อนแล้งนะครับร้อนแล้งมันอากาศร้อนแต่นี่มันอากาศแห้งแล้วมันก็ไม่ร้อนแต่มันดันแล้งตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันไปแต่เรากำลังจะขีดเส้นภาษาว่าคำว่าแห้งแล้งมันเป็นอย่างนี้นะร้อนแล้งมันเป็นอย่างนี้นะหรือใช้สมการเนี่ยเวลาเราใช้สมการเวลาลุงออกใช้สมการเนี่ยก็คือผ่านการอธิบายในสี่ศาสตร์และใช้สมการอะไรและใช้สัดส่วนของสมการเนี่ยในแขนงใดกี่เปอร์เซ็นต์เช่นวิทยาศาสตร์ 99% จิตศาสตร์อีก 1% อย่างนี้เป็นต้นเพื่อขีดเส้นทางภาษามันจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเรามาทวนที่จุดที่เป็นห่วงโซ่ของน้ำธรรมชาติเนี่ยคำว่าธรรมชาติของน้ำนี่เกิดจากที่ไหนก็คือต้องบอกว่าห่วงโซ่แรกหรือสเต็ปแรกหรือทฤษฎีแรกก็ได้หรือการแทนค่าจุดแรกก็คือการกำเนิดน้ำหยดแรกมาจากไหนเพราะว่าถ้าเราต้องการน้ำเนี่ยในต้องบอกอยู่อย่างนึงว่าถ้าปุถุชนธรรมดาสามัญชนทั่วไปหรือองค์ความรู้เก่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะสุดทางตรงที่ว่าเราใช้น้ำในระบบก็คือในชั้นบรรยากาศคือค่าความชื้นสัมพัทธ์ก็คือทฤษฎีที่2เนี่ยและมาจนถึงทฤษฎีที่3หรือสเต็ปที่3คือน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติพวกหนองคลองบึงมหาสมุทรตรงจุดเนี้ยน้ำของระบบที่2กับที่3มันไม่มาเอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในเรื่องของอุปโภคและบริโภคว่าเรื่องในปัจจุบันในปัจจุบันนี้ของปี63เมื่อกี้เราโจหัวไปแล้วว่าปี63ครับเพราะฉะนั้น
เราพูดถึงสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดบ้านเราก็คือประเทศไทยในปี63นี้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอะไรถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเหมือนกับวันที่13ถ้ำหลวงเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพราะจุดนั้นวันนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตคืออะไรต้องรีบนำ13ชีวิตออกจากถ้ำก่อนที่ฝนจะมาล็อตใหม่เพราะถ้าฝนมาก็จะปิดพื้นที่ของอากาศน้ำจะแทนที่อากาศในถ้ำก็จะไม่มีอากาศให้หายใจจึงมีการเร่งภารกิจให้เร็วกว่าปกติเพื่อที่จะกู้ชีวิตเหมือนกันจุดที่จะแก้ไขก็คือเขาแก้กันทางแหล่งน้ำธรรมชาติคือสูบน้ำออกจากถ้ำหรือเกิดการเจาะบาดาล นั่นเองให้ไหลออกก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าจะให้ดีน้ำมันมาจากไหนมันก็ต้องถามนะตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผมก็ต้องเน้นย้ำว่าขอได้โปรดอย่าเชื่อและอย่าใช้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษองค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่20เด็ดขาดอย่าเพิ่งเชื่อครับอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อครับจนกว่าจะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นนั่นคือภาษาที่ทั่วไปที่พอจะเบรกกันได้หน่อยเพื่อให้เกิดการหายใจคล่องไม่งั้นใจขาดแน่สำหรับคนที่เรียนมาอันที่2ดันมาขีดเส้นไว้ว่าอย่าใช้องค์ความรู้เก่าในศตวรรษที่20มันคุมแล้วไงจะกี่ประเทศอ่ะทั่วโลกอ่ะใช่ไหมครับเก่งกล้าขนาดว่ามีเครื่องบินออกนอกประเทศออกนอกโลกได้ก็แล้วกันนะองค์ความรู้20อะครับแต่ไม่สามารถแก้ปัญหามนุษย์ได้ก็แล้วกันโอเคนะครับเสร็จปุ๊บโอเคครับที่ถึงไหนแต่ว่าไอ้นี่ก็จะคลายกันเรื่องหมาไม่ได้ต่างกันนี่คือนายกแล้วก็2ก็ฉบับ2ก็คณะทํารองนายกรัฐมนตรีไอ้มีหลายคนเราต้องพลเอกประวิตรพระวงศ์สุวรรณเดี๋ยวต้องไปดูนามสกุลให้ถูกกับ3คณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกนี่มีหลายคนแล้วเราต้องระบุชื่อไว้แต่ลำตีก็มีคนเดียวเนี่ยนี่ฉบับที่หนึ่งข้อความคล้ายๆสองมันต่างที่เรียนใช่ไหมล่ะใช่เรียนการเรียนเหมือนกันหรือเปล่าเนื้อหาก็เดี๋ยวผมจะทำตัวมากไว้เนี่ยคนเอกประวิตรนะนี่นะถึงค่อยขอกราบเรียนนี่หนึ่งนะฮะถ้าสองก็พระนาท่านรองนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ต้องใส่ชื่อแล้วเพราะว่าเราใส่ตรงนี้ข้างบนแล้วกับสามพระนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันจากท่านจากพระท่านจากนี่หนึ่งสองจากพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคนเอกประวิตรวงสุวรรณดูนามสกุลจากกูเกิลได้แล้วก็สามคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่สามฉบับนี้เหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นพระท่านหมดนะครับนี่ครับนี่กราบเรียนนะพระท่านพระท่านนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะนี่ผมเขียนเลยนายกรัฐมนตรีสองก็พระท่านรองนายกรัฐมนตรี
างส่วนต้องดูนามสกุลให้ถูกแล้วก็สามพนักท่านเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงระบุเลยมหาไทยไอ้นี่เราใส่โทรศัพท์เพราะว่าเลขาก็จะโทรมาแล้วก็ผมได้บอกว่าท่านดีๆเข้าไปพบเพื่อชี้แจงได้ใช่ไหมเช่นเขาอาจจะสั่งให้ลำดีช่วยเราก็ไปพบเพื่อเอาโครงการอาจุหัดแล้วเขาจะถามว่าแล้วจะให้ทางหน่วยงานสนับสนุนเขาบอกว่าก็บางทีก็เป็นพื้นที่แค่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยไม่ไอเรื่องงบประมาณอะไรนี้เราไม่ได้พึ่งพาในงานและงานหนึ่งก็คือผมได้ออกตัวไปแล้วว่าเราไม่ได้มาหาเลยนี่เดี๋ยวคิดว่าเอาเรานายกมาเป็นที่ปรึกษาแล้วไปเอาเงินนี่ไม่ใช่นะฮะเบื้องต้นเราส่งไปเพื่อให้เขารับแล้วก็เราเข้าไปประสานเบื้องต้นของเราก็มีทะเบียนเราดีแล้วนะเราแน่ตรงนี้ทะเบียนเรานะก็เราแน่ไอ้นี่ผมได้บอกแล้วนะครับว่าเข้าใจนี่นะผมได้แนบอันนึงแผนการกับผลงานนะครับแต่ทะเบียนไม่ต้องอ้างถึงเพราะว่ามันไม่ต้องเอาไปอ๋อไอ้นี่ก็ได้อะเราจำตัวสะท้อนตัวเราไหมไอ้นี่แน่ไปเลยฮะนิติบุคคลครับนิติบุคคลไม่ใช่ชื่อเองชื่อคนเดียวเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลของนิติบุคคลของศูนย์ขององค์กรแล้วกันนะนี่แล้วก็ท่านแนบบัตรประชาชนไปนี่ที่ท่านจดนี่มันเป็นนิติบุคคลเหรอครับเป็นนิติไปเลยเพราะมันเป็นผลทางกฎหมายเพราะเราจดทะเบียนกับกรมกรุงทะเบียนกันอ๋อเข้าใจนะครับแล้วท่านแนบบัตรประชาชนไปมันต้องแนบโดยอัตโนมัติเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจของนิติบุคคลนี่จะแสดงตัวตนก็ต้องแนบไปก็อัตโนมัติตกลงสารมันแล้วก็แม่บัตรประชาชนไปไอ้นี่เป็นตัวสุดท้ายนี่เป็นบุคคลแล้วก็บัตรเป็นตัวสุดท้ายแล้วหน้าซองนี่เราต้องใช้อย่างนี้นะเราต้องใช้อย่างนี้ทุกวันแล้วการเรียนเนี่ยหน้าซองกับซองใช้ซองหนึ่งใช้ซองนี่นะก็ไอ้นี่ก็แล้วแต่ซองให้แบบดูดีบบไม่เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานรัฐแต่ว่าก็มันมีของมันอยู่แล้วซองนี้ก็ได้ได้ซองนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็กราบเรียนนี่ไงสามอันโอเคนี่เดี๋ยวทำหาคนพิมพ์ทีเนี้ยก็เดี๋ยวให้เขาพิมพ์ได้นี่อ่านออกก็บาดรู้เลยอ่านออกมันไม่ยากเลยก็เขียนตามนี้พิมพ์แล้วส่งได้เลยเร่งส่งหน่อยก็ดีเพราะว่ามันนี่มันเสาร์วันอังคารก็ไปส่งได้ถ้าจะส่งต้องแจ้งผมเดี๋ยวผมไปส่งทั้ง3กระทรวงว่าเราเอาสำเนาไปด้วยเพื่อให้เขาเซ็นรับประทับรับกับมันพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของเลขาใช่ไหมเราจะได้ตามได้ว่าท่านนายกสั่งการไปที่เขาไอ้นี่อาจจะเพิ่มไอ้ลำดีอีกท่านหนึ่งไอ้กระทรวงไอ้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเบื้องต้นแค่นี้นะน่าจะมีอำนาจที่เบ็ดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าแปลว่าอันหนึ่งไอผู้บัญชาการฐานสูงสุดนี่ก็น่าสนใจเพราะน่าสนใจพ่อก็คงสามหลักทับ
นี่นะก็เป็นฉบับที่4ได้จะได้ไปยื่นนะผู้บังคับบัญชาฐานสูงสุดนะใช่กราบเรียนนะกราบเรียนใช่ๆกราบเรียนไอ้นี่ตำรวจไหมตำรวจก็ได้ไม่มีปัญหาท่านผู้ไม่ต้องคณะท่านเขาไม่ให้เป็นรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดไอ้นี่เราก็ไปแก้ไขในเนื้อหาท่านเองกับท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็แค่นี้น่าจะโคเวอร์เบื้องต้นเพราะว่าตำรวจนี่เขาจะดูแลไอ้พวกนี้เราก็เปลี่ยนเป็น 4-5 นี่ถูกไหมเนี่ยฉบับที่5มีแค่นี้ท่านกับ5ฉบับส่งเรื่องถ้าจะแก้ไขท่านคนมีอาชีพก็ไม่อยู่อะไรคนพิมพ์มืออาชีพก็ไม่อยู่เจอคนพิมพ์มือสมัครเลยไอ้มันดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วกำลังทำบรรเทาไอ้ความเดือดร้อนระดับประเทศชาติทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเวลานี้นี่ดีกว่าใจไหมเนี่ยไอ้นี่เราถือว่าเราทำงานแบบจิตวิญญาณของผู้ให้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความรู้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องไปบอกชาวโลกไม่งั้นในความรู้ท่านก็จบที่แม่น้ำอโนมาไม่ต้องทำได้แล้วพระเจ้าพอตัดสินเสร็จก็ต้องออกเผยแพร่เลยนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรองค์ความรู้ถ้าไม่ไปทำให้คนอื่นได้ประโยชน์มันก็ไม่มีค่าไม่มีราคาเก็บไว้แต่ตัวไม่มีราคาเหมือนเอเดสันคิดหลอดไฟได้ถ้าไม่ไปให้คนแสงสว่างในโลกใช้นี่ตัวเองเปิดใช้อยู่คนเดียวมันก็โลกมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เขาจึงบอกว่าคุณค่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาไม่มีอยู่สิ่งเดียวคือที่มีค่าสุดก็คือทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์เท่านั้นไอ้ตัวอื่นไม่มีค่าเลยเขาพูดอย่างนั้นนักปัญญาคุณเกิดมาเนี่ยชีวิตมีค่าของคุณเนี่ยก็คือทำความดีแล้วให้ผู้อื่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์จะพ้นทุกข์หรือว่าจะสุขหรือจะรวยหรือจะอยู่ดีก็ดีไอ้นั่นคือค่าของคุณไม่ถ้าคุณไม่ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยชีวิตคุณไม่มีค่าคือคุณต้องให้แล้วก็มีไอ้พวกเศรษฐีเนี่ยที่ปัญหาเงินแล้วก็เอาเข้ากระเป๋ากงสีลูกหลานนี่มันไม่ได้มีประโยชน์กำลังงงกับเอกสารเนี่ยว่านี่คืออะไร456นี่คือกับเรียนโอเคกับเรียนคอนฟิวชั่นนั้นดีกว่าขอโทษคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็ดีกว่ามันจะได้งานจะได้เดินนี่ที่ฉบับที่1ก็พนักท่านนายกรัฐมนตรีโอเคฉบับที่2ก็พนักท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับฉบับที่3ก็พนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่ต้องมีรองนายกมีวงและพ่อรองนายกมีอยู่4คนครับแต่ฉบับที่4 5นี่ไม่ต้องมีพนักท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่ามันก็จะมีการแก้ไขตรงนี้1 2 3เนี่ยตรงกับ2จุดท่านเองก็ก๊อปปี้กันลงมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็เหมือนเดิมโอเคก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไอ้นั่นผมก็มาแจ้งท่านเรื่องรายชื่อของผู้ป่วยนั่นแหละดำเนินการแต่ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่คุยกับทางเขาบอกว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดนี้ยังเซ็ตไม่เสร็จว่ามันเป็นเซ็ตสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้เลือกคำสั่งยังไม่ลงมาแต่ว่ามาตั้งเรื่องรอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ทำไปเท่านั้นโอเคจบผมจึงบอกว่าไม่เร่งรัดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ทหารที่ต้องเร่งรัดได้ก็มีอันนี้เงื่อนไขเวลาบังคับได้ท่านก็รีบทำเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นขันเรื่องไหนก็เดี๋ยวจะได้ไปยื่นยื่นหน้าห้องนะผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มารายงานเพราะว่าดูเขาพิมพ์แล้วดูอ่านตามนั้นเลยได้หาร่างกายมาเดี๋ยวท่านชาติพลังผมเพราะว่า